เสร็จหรือยังคะพอถึงขั้นนั้นเราจะได้อย่าลืมว่า 0.05 เนี่ยเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ2ตำแหน่งตัวส่วนของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่เป็น10หรือ100 100นะคะอย่าลืมครูบอกแล้วว่าให้ดูหลักของเราต้องดูที่ทศนิยมนี้แหละนะคะถ้าได้แล้วได้คำตอบเท่าไหร่ 0.25 มีคนได้อย่างอื่นอีกไหมคะทำเลยนะคะไม่รอนะคะมาคะได้ยังดูนะคะวิธีทำนะคะส่วนโจทย์นะคะ5คูณ 0.05 เท่ากับ5คูณเราเปลี่ยน 0.05 เนี่ยให้เป็นเศษส่วนก็จะได้เศษ5ส่วน100นะคะเศษ5ส่วน100เราเอา5คูณ5นะ5คูณ5ส่วน100 5คูณ5ได้25ก็จะได้เศษ25ส่วน100เวลาใส่จุดใส่หน้าเลขใส่หน้าเลข2แล้วเติม0ลงไปเก่งมากนะคะเวลาได้คำตอบอย่างนี้นะคะเศษ25ส่วน100นะให้ใส่จุดหน้าเลข2แล้วใส่0ลงไปนะคะก็จะได้ 0.25 นะคะตอบ 0.25 เก่งมากนะคะได้หรือยังคนอื่นเสร็จหรือยังคะได้แล้วนะได้แล้วไปข้อต่อไปยากไหมไม่ยากนะคะจำนวนไม่มากนะคะต่อไป7คูณ 0.12 7คูณ 0.12 0.12 เป็นทศนิยม2ตำแหน่งฉะนั้นเราต้องเขียนยังไงคะเขียน 0.12 เป็นเศษส่วนจะได้เศษ12ส่วน10หรือส่วน100ส่วน100นะคะจะได้เศษ12ส่วน100ยากไหมคะไม่ยากนะแค่เราจะต้องอะไรเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนทศนิยมเนี่ยให้เป็นเศษส่วนให้ได้อัครพลได้คำตอบยังคะยังครับนะงั้นรีบได้ยังได้ค่ะใครเสร็จแล้วเสร็จแล้วหลายคนเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย0.84นะคะเหมือนเดิมนะคะ7คูณ 0.12 นะคะคูเท่ากับ7คูณนะคะเปลี่ยนเป็นจากทศนิยมเปลี่ยนเป็นเศษส่วนก็จะได้เศษ12ส่วน100จากนั้นนักเรียนนำอะไรคูณกันคะ7คูณ12 7คูณ12ได้84เราก็จะได้เศษ84ส่วน100ใส่จุดทศนิยมหน้าเลข0หน้าเลข8แล้วก็ใส่0เติมลงไปนะคะก็จะได้ 0.84 นะคะ
ะเดี๋ยวเอาอีก1ข้อเอาอีก1ข้อพอนะคะเสร็จยังคะเดี๋ยวให้ทําอีก1ข้อนะเดี๋ยววันนี้เอากันบ้านกี่ข้อดี3ข้อ3อ่ะเดี๋ยวทําอีก1ข้อนะคะเสร็จแล้วนะอะคารพลเสร็จแล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วเอาอีก1ข้อข้อที่46คูณ 1.3 เราทำ 1.3 เนี่ยให้เป็นทศนิยมเอ้ยจากทศนิยมขอโทษค่ะจากทศนิยม 1.3 เนี่ยให้เป็นเศษส่วนเป็นอะไรคะกลายเป็น10อะไร13ส่วน10กลายเป็นเศษ13ส่วน10นะคะพอนักเรียนหาผลคูณนักเรียนก็เอา6คูณ13 6คูณ13ได้เท่าไหร่ถ้าใครรู้นะนักเรียนก็รู้แล้วว่า6คูณ12ได้เท่าไหร่แล้วถ้า6คูณ13จะได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่คะเสร็จยังเสร็จแล้วครับได้เท่าไหร่ครับ7.8หรือบางคนมีเอา 0.78 ไหมคะไม่มีนะดูเฉลยนะคะวิธีทำนะคะ6คูณ 1.3 เท่ากับนะคะ6คูณเศษ13ส่วน10นักเรียนก็จับ6เนี่ยคูณกับ13นะคะทั้งหมดส่วนด้วย10 6คูณ13ได้78นะคะก็จะได้เศษ78ส่วน10ใส่จุดทศนิยมหลังเลข7นะคะก็จะได้ 7.8 ตอบได้เลย 7.8 นักเรียนสังเกตไหมว่าคำตอบเนี่ยที่นักเรียนได้เนี่ยจุดทศนิยมมันเป็นยังไงดูคำตอบก่อนจุดทศนิยมเนี่ยมันจะเท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับจำนวนตำแหน่งทศนิยมของผลคูณเนี่ยเท่ากับอะไรเอ่ยดูซิว่าเท่ากับอะไรเท่ากับจำนวนนะคะตำแหน่งทศนิยมที่โจทย์กำหนดให้จริงไหมนั่นเรียกว่าจริงไหมคะข้อนี้ทศนิยมที่โจทย์กำหนดให้คือ 1.3 คำตอบที่ได้จำนวนทศนิยมก็คือ 1. ขอโทษค่ะก็คือ 7.8 ทศนิยมกี่ตำแหน่ง 1 ตำแหน่งเมื่อข้อตะกี้นี้ที่ผ่านมาเดี๋ยวดูข้อ24ขอโทษค่ะข้อที่3นะคะข้อที่3คำตอบของเรานะคะคือ 0.84จำนวนทศนิยมก็เท่ากับจำนวนโจทย์ตั้งให้ไหมคะจำนวนที่โจทย์ตั้งให้ก็เหมือนกันคือ 0.12 ดังนั้นนะคะจำนวนตำแหน่งทศนิยมของผลคูณนะคะจะเท่ากับจำนวนตำแหน่งนะคะของทศนิยมที่โจทย์กำหนดให้นะคะทีนี้ดูการบ้านในหนังสือหน้า161เอากี่ข้อดีเพื่อนบอกว่าเอาใครบอกว่าเอาเราทำไปแล้ว4ข้อเราทำไปแล้ว4ข้อนะคะประชาธิปไตยใครเอา5ข้อยกมือ1 2 1 2 3 4 5 6 7คนใครเอา4
มี3คนใครเอา3แสดงว่าห้องนี้เป็นยังไงเอา4ข้ออ่ะเอา4ข้อตะกี้3ข้อชนะนะอ่ะเอา4ข้อทำข้อที่5ก็กึ่งกลางไงกึ่งกลางเอา5 6 9แล้วก็8นะคะวงไว้นะคะข้อที่5ข้อที่6ข้อที่8แล้วก็ข้อที่9แต่ถ้าใครทำข้อที่7จะมีคะแนนพิเศษให้ดีไหมคะดีครับไม่บังคับแต่ถ้าใครทำข้อที่7มีคะแนนพิเศษให้แต่4ข้อหลักๆต้องทำแล้วก็ต้องเสร็จด้วยนะคะและเดี๋ยวส่งสมุดคุณครูด้วยนะคะการบ้านยากไหมไม่ยากนะคะถ้าทศนิยม1ตำแหน่งนะคะส่วนก็คือ10ถ้าเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะคะนักเรียนต้องเขียนส่วนเป็น100นะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ